มีร่วงเลยครับเนี่ยไหลไปเลยเนี่ยผมจะเรียกอะไร25ล้านนะครับไอ้นี่ซื้อกองทุนไป10ล้าน25ล้าน60ล้านนี่ครับนี่เส้นทางการเงินนี่เราแกะเองนะเราแกะเองจากที่คุณส่งมาเนี่ยบัญชีอาห้าไวนะครับออมทรัพย์นี่ออมทรัพย์แล้วก็มาบัญชีร่วมบัญชีร่วมเนี่ยมีการปั๊มรายชื่อมืออาห้าแต่ไม่เคยเบิกกันเลยนะครับแล้วก็คนที่เบิกคือคุณมาวันนี้จากบัญชีร่วมปุ๊บไปบัญชีตัวเองเลยครับเนี่ย111ล้านนะครับสรุปแล้วนี่นะครับณวันนี้ที่เราตรวจพบนะครับมีเงินเข้าคุณมาวันนี้142ล้านนี่ยังไม่รวมบัญชีกระแสรายวันนะครับที่ธนาคารกสิกรไทยไม่ให้ซึ่งมีอยู่ประมาณ97ล้านเดี๋ยวเนี่ยผมจะให้ศาลเนี่ยออกหมายจับเลยไม่ขัดหมายศาลด้วยผมเตรียมไว้หมดแล้วแหละธนาคารกสิกรไทยเนี่ยนะครับแล้วนี่ยังไม่รวมเงินกองทุนของไทยพาณิชย์กำลังเรียกหมายศาลมายังไม่รวมเงินในบัญชีเนี่ยดูสิครับผมอยากจะถามย้ายผู้สื่อข่าวเนี่ยไปถามธนาคารกสิกรไทยครับว่าอาม่าเนี่ยไม่ใช่ลูกค้าคุณเหรออาม่าเนี่ยเขาเป็นลูกค้าคุณมาตั้งแต่ปี20แล้วก็เปิดกระแสรายวันกม9นะครับสุขุมวิท101แล้วก็ปี47เปิดออมทรัพย์กม9เขาขอเอกสารคุณไม่ให้เลยแล้วหลังจากนี้นะครับผมจะไปที่แบงก์ชาติไปร้องเรียนธนาคารกสิกรไทยนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีการขอให้เพิกถอนใบอนุญาตหรือเปล่าแต่ผมขอศึกษากฎหมายนิดนึงให้ตรวจสอบจริยธรรมด้วยว่าแม้แต่หมายศาลนะครับหมายศาลไปส่งเนี่ยยังไม่ให้เลยแล้วผมก็เลยโทรไปว่าบอกให้คุณอยากจะลองกับผมเหรอเอกสารทำไมคุณไม่ส่งนะทำให้เราเองลำบากอาม่าลำบากตอนนี้นะครับกระแสรายวันไม่ยอมส่งสเตทเมนต์แต่ส่งเอกสารมาเป็นเรื่องเลยแล้วก็คำหาจะเป็นเกือบตายนะครับแล้วก็เอกสารสุขุมวิท101ของคุณมาวดีก็ไม่ยอมส่งอีกเพราะว่ามันจะมีเส้นทางการเงินว่าไปยังไงไปยังไงเอาตัวอย่างนี่ครับท่านดูครับนี่คือเพราะว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็เลยต้องมาขอพึ่งปปง.นะครับในความผิดมูลฐานฐานลักทรัพย์เป็นปกติลักษา361ครั้งเนี่ยให้ทางปปง.เนี่ยช่วยตามยึดทรัพย์นะคืนผู้เสียหายแล้วก็ถ้าหากว่ามีการพบผู้กระทำความผิดนี่ครับขอให้ทางปปง.เนี่ยช่วยดำเนินการดำเนินคดีฐานฟอกเงินนะครับตามที่ความประสงค์ของลูกค้าอาม่าฮวยเนี่ยครับเงินของท่านเนี่ยเกือบ400ล้านตอนนี้ไม่เหลือสักบาทเลยเป็นไปได้ยังไง2ปีเองเงินหมดเลยแต่เงินกลับไปอยู่ที่คุณมาวดีหมดเลยแล้วผมไม่รู้ว่าตอนนี้เงินไปไหนหมดแล้วนะครับก็เลยอยากมาขอความช่วยเหลือจากปปง.และทางผมเนี่ยครับเดี๋ยวได้เอกสารที่ขาดอยู่เนี่ยที่ผมบอกแบงค์ให้เวลา15วันเนี่ยถ้าไม่ได้เนี่ยนะผมจะฟ้องแบงค์ชาติเนี่ยผมจะทำให้อย่างนี้อีกแล้วก็ทำให้อย่างนี้อีกตามได้หมดแล้วครับท่านนะครับขอให้ท่านช่วยอายัดช่วยยึดได้ครับนะครับเป็นหน้าที่อยู่แล้วนะครับการที่เขาช่วยกันเราทำได้ครับใช่ครับเด็กทุกคนก็เหมือนกันขนาดเราขอบัญชีกระแสรายวันของอาม่าฮวยเนี่ยนะแกเป็นลูกค้ามาตั้งแต่ปี20เขาก็ไม่ส่งสเตทเมนต์ให้และที่สำคัญก็คือว่าสเตทเมนต์ของคุณมาวดีเนี่ยครับที่โอนเข้าบัญชีนะครับบัญชีต่างๆเนี่ยแกก็ไม่ให้ปรากฏว่าผมก็ให้ทีมงานเนี่ยแกะมาเลยครับแกะจากเอกสารเนี่ยครับยังไม่สมบูรณ์เดียวเนี่ยผมเรียกเอกสารมาเพราะว่ามีการฟ้องหลายคดีเนี่ยผมจะเรียกมาให้หมดและผมบอกกสิกรแล้วว่าถ้าคุณยังมีพฤติกรรมแบบนี้ผมจะฟ้องร้องแบงก์ชาติว่าอาม่าก็เป็นลูกค้าทำไมคุณไม่ให้สเตทเมนต์อย่างละเอียดนะฮะเส้นทางการเงินนี่เฉพาะออมทรัพย์นะท่านไม่ใช่กระแสรายวันนะครับมันจะมีการซื้อมันจะมีการบัญชีของอาม่าเนี่ยโอนเข้าบัญชีร่วมซึ่งเปิดร่วมกันซึ่งอาม่าบอกอาม่าไม่รู้เรื่องด้วยเสร็จแล้วก็เข้าบัญชีตัวเองนะครับเป็นร้อยกว่าล้านนะครับแล้วก็จะมีการซื้อกองทุนที่ผมทำไว้เสร็จเลยคือปปง.จะได้ต้องเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเนี่ยถ้าผมได้เอกสารมาทั้งหมดผมจะส่งในภายหลังแล้วก็จัดตาให้หมดเลยนะครับว่ามันไปยังไงเส้นทางการเงินไปยังไงเนี่ยครับตรงนี้แล้วก็ผมก็เลยทำตัวหนึ่งก็คือตัวนี้มาให้กับทางปปง.นะครับว่า